ดูภาพนี้ครับคุณผู้ชมจ้องดีๆฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาถ่ายคลิปติดเป็นภาพนี้มาอยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูด้วยตาตัวเองก่อนค่ะ